ันนี้จะขายได้บ้างไหมเนี่ยอันเท่าไหร่อ่ะอ๋อ10บาทครับแนนทำไมอึ้งอะไรเห็นความสวยของฉันทำให้แกตกใจเลยหรือไงแนนจะเอากี่อันน่ะเดี๋ยวเราหยิบให้โถสภาพขนมอย่างเงี้ยนะไม่เหมาะกับคนรวยๆอย่างฉันหรอกแต่แค่10บาทอ่ะฉันก็ให้แกได้สงสารน่ะทำไมแนนต้องพูดแบบนั้นด้วยอ่ะทำไมตอนนั้นที่ฉันไปจีบแกไม่รับรักฉันบอกจะคลองโสดเป็นไงล่ะทีเนี้ยลำบากไหมล่ะสมน้ำหน้าถ้าแกคบกับฉันตั้งแต่แรกนะป่านเนี้ยแกคงไม่มีสภาพแบบนี้หรอกเอ้าก็ตอนนั้นน่ะเราไม่ได้ชอบแนนนี่นาและแนนจะเกลียดอะไรเราขนาดนั้นน่ะหยุดพูดแบบนี้นะถ้าฉันอยากได้อะไรฉันก็ต้องได้แต่ในเมื่อฉันไม่ได้ฉันก็จะเอาคืนแกเอามานี่เฮ้ยเอามานี่ไม่เอาแนนแนนอีสกปรกอ่ะมีตาแต่ไม่มีแววเองเป็นอะไรไหมครับน้องขอบคุณนะครับพี่ไม่เป็นไรครับเราเป็นไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับขนมกระจายหมดแล้วเนี่ยโอเคไหมเนี่ยโอเคครับพี่ขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรพี่ครับพี่ครับพี่เป็นอะไรไหมพี่ครับโอเคไหมพี่ไม่เป็นไรโอ้พี่ค่อยยืนนะครับอุ้ยพี่เป็นอะไรมากไหมครับดูพี่ไม่ค่อยสบายเลยพี่เป็นไรหรอกพอดีพี่มีโรคประจำตัวนิดหน่อยอะเอาแล้วเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นหรออ๋อพอดีผมยืนขายขนมอยู่นะครับแล้วอยู่ดีๆเขาก็เดินมาถามราคาผมแต่ว่าเขาคนนั้นนะครับก็คือคนที่เคยชอบผมนี่แหละแต่ว่าผมนี่สิไม่ได้รับรักเขาเขาก็เลยโกรธแล้วก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับแต่ผมไม่ว่าอะไรเขาหรอกครับเอ้าแล้ววันนี้ขายได้บ้างไหมเนี่ยก็ได้นิดๆหน่อยๆเองครับพอดีผมต้องเก็บตังค์ไปรักษาคุณยายที่ป่วยติดเตียงอยู่ด้วยนะครับงั้นพี่ซื้อเรา500เนี่ยแต่พี่ขนมอันนี้มันก็เปื้อนดินแล้วแล้วราคามันก็แค่10บาทแต่พี่จะซื้อผมตั้ง500ราคามันมากกว่าที่พวกขายอีกนะพี่เฮ้ยใครบอกว่าพี่จะซื้อไปกินเองเอานะคิดซะว่าพี่เป็นหุ้นส่วนเราแล้วกันเอาไว้อนาคตอ่ะเราหากำไรได้อ่ะเราค่อยมาคืนพี่โอเคไหมเนี่ยหมดเนี่ย500อ่ะรับไปเถอะขอบคุณนะครับพี่คิดซะว่าไว้รักษายายแล้วกันครับเรายังช่วยพี่เลยเมื่อกี้เนี่ยบุญคุณในครั้งเนี้ยผมจะไม่ลืมเลยนะพี่รับไปเถอะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนดิเว้ยเอ๊ะอ้าวว่าไงล่ะพ่อหนุ่มเงินที่ยืมฉันไปอ่ะดอกทบต้นทบดอกเมื่อไหร่แกจะคืนเนี่ยผมขอเวลาอีก2เดือนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรีบหามาคืนโอ้ยมาเมื่อไหร่ก็ไม่เคยจะมีคืนใช่ถ้าไม่มีคืนแล้วจะยืมทำไมวะนั่นน่ะดิเอางี้ดีกว่าคอมเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านมันมีอะไรขนไปให้หมดเลยปะไม่มีจริงนะครับเชื่อผมสิเชื่อผมเถอะไม่มีจริงเฮ้ยหยุดนะเว้ยใครวะเนี่ยเองเป็นใครวะเออมายุ่งเรื่องชาวบ้านทำไมฉันเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่พี่คนนี้เขาติดเงินพวกแกทั้งหมดเท่าไหร่ 5,000 มีคืนเอาไปเฮ้ยเลิกมายุ่งกับพี่เขาซะ
โอเคขอบใจมากเว้ยพี่ถ้าไม่มีเมื่อไหร่อ่ะไม่ยืมอีกได้นะไปเว้ยลูกพี่พี่เป็นไรไหมครับผมไม่เป็นไรครับว่าแต่ทำไมคุณต้องช่วยผมด้วยล่ะพี่จำเงิน500บาทในวันนั้นได้ไหมล่ะครับวันที่ผมตกอับลำบากได้มีพี่ยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วพี่บอกว่าวันไหนผมมีกำไรค่อยเอามาแบ่งกับพี่จนถึงวันนี้บริษัทของผมได้ไปต่อแล้วครับแล้วก็อีกอย่างคุณยายของผมก็หายป่วยแล้วด้วยผมไม่เคยมีวันลืมเลยขอบคุณพี่มากจริงๆนะครับผมจำได้สิดังนั้นอันนี้คือเงินในความปันผลความมีน้ำใจของพี่นะครับ5ล้านบาทมันจะเยอะเกินไปไหมน้องนี่มัน5ล้านบาทเลยนะครับรับไว้เถอะครับพี่แล้วก็อีกอย่างที่สำคัญผมขอเชิญพี่มาเป็นผู้จัดการบริษัทสาขาย่อยของผมด้วยนะครับได้สิครับขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ